ไม่ใช่หวานเย็นหวานเย็นแท้วันที่11แม่แมวไปอยู่ไหนฮะอยู่ตรงบนบ้านขังกรงไว้เอี่ยมันไม่เคยออกแมวนี่มาอยู่กับเรากี่ปีแล้วครับตัวแม่ครับแมวมันมาแบบเขาส่วนมากมันจะไปอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วป่าเขาไม่มีเราเลยเอามาดูอ่ะเคยเอามาเลี้ยงแต่มันไม่อยู่บ้านไปอยู่กับเขาก็เลยไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรมันก็ไม่ได้เหมือนธรรมชาติมันก็อยู่ของมันไปแล้วไปเจอยังไงตอนคลอดยังไงไปเจอยังไงครับป่าก็โทรไปบอกเนี่ยต้องการคือมันคลอดออกมาไม่หมดคลอดออกมาคาอยู่อ่ะเห็นมันมีอยู่โผล่มาสี่ขาเนี่ยแหละเลยสงสัยนึกว่ามันคลอดมาเบียดกันอยู่เนี่ยแล้วทำไงต่อครับก็เลยพาไปหาหมอครับไปหาหมอที่บึงบ้านแก้วแล้วหมอเขาก็ดึงออกมาให้เขาก็ไปเอ็กซเรย์ดูในท้องอีกว่ามีลูกหรือเปล่าพอลูกมาได้ยินเสียงแมวมันร้องค่ะก็เลยไปเปิดถุงดูเลยเห็นดำในถุงเห็นในถุงแล้วมันมียังไงนะก็มันถุงใส่เสื้อผ้าผ้าไม่ได้ใส่แล้วค่ะก็เลยมันก็เห็นคนมันก็ออกหน้าออกนี้ถ้าทักทักมาเข่าอีกมาปูมาก็ประมาณกับเที่ยงก็นะก็ไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมปากกลับมาก็ยังคาอยู่แล้วไปอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะแล้วมันก็ทับตาติ๊บนะแล้วสาวบอกเบงมันก็เหมือนทำท่าเงี้ยแมวอ่ะมันเหมือนใจช่วยมันอ่ะก็เลยโทรบอกหลานน่ะนะจำก็โทรบอกหลานก็เลยหลานก็พาไปหาหมอหัวให้หันหลังไปเลยก็หาหมอก็ไม่กล้าถึงแม้เขาก็จะเป็นสองคนเขา